ครับช้างให้ชาแนลครับช่องสำหรับคนรักช้างคนเลี้ยงช้างครับวิถีชีวิตช้างภาคใต้ครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมพลายมาริโอกับพังปามมี่กันนะครับทำงานอยู่ที่น้ำตกรามันครับก็ช้างก็ต้องอยู่ในหุบเขาป่าลึกแหละครับอยู่ไปอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 4-5 โลครับก็ควานก็ป่าถมกับน้องเอ็มก็ได้เอารถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ไปกางเต็นท์นอนอยู่กับช้างนะครับที่ทำงานเลยครับมีน้ำมีหญ้าครับอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าความลำบากชีวิตของคนเลี้ยงช้างจะอยู่ยังไงนะครับการเลี้ยงช้างอยู่กับบ้านกับเลี้ยงช้างอยู่ในป่าในหุบเขาลึกๆนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับมันแตกต่างกันครับหญ้าช้างที่ขึ้นอยู่เองตามป่าตามธรรมชาติกับที่เราปลูกครับก็เหมือนพืชผักนะครับที่เรารับประทานกันนะครับความแตกต่างมันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วครับนะครับว่าสารอาหารสารพิษอะไรอยู่ยังไงครับช้างก็เหมือนกันครับก็เข้าทางน้ำตกรามันครับแปลงนี้ไม้พันกว่าต้นครับทำไปด้วยเลี้ยงไปด้วยครับอยู่แบบนี้ครับชีวิตช่วงโควิดนะครับถึงเอาตัวรอดได้ครับพวกเราครับไม่งั้นแย่ครับมีแต่รายจ่ายครับอันนี้ช้างก็เลี้ยงธรรมชาติหญ้าก็ไม่ต้องซื้อประหยัดไปแล้วครับ2ควานก็มีรายได้จากการทำงานนะครับพอได้เหลือบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับขอแค่ไม่มีหนี้ไม่มีสินช้างอยู่สุขสบายควานช้างมีกินมีใช้ก็พอแล้วครับนั่นคือความสำเร็จของพวกเราในยุคโควิดนี้ครับเข้าไปลึกพอสมควรครับก็สุดถนนนะครับสุดถนนแล้วครับถึงถนนสุดถนนคอนกรีตแล้วก็เป็นถนนดินถนนทรายลูกรังแล้วครับรถก็สมบุกสมบันครับเคียงบ่าเคียงไหลตลอดครับฟอร์ดเรนเจอร์ครับของถนนลูกรังแล้วครับดูครับความทุรกันดารความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องพาช้างมาเลี้ยงครับถ้าไม่รักจริงไม่มุ่งมั่นจริงๆนะครับก็คงจะทำด้วยความยากลำบากครับสำหรับชีวิตคนเลี้ยงช้างขวานช้างครับถ้ายิ่งลำบากยิ่งทุรกันดารก็แสดงว่าใกล้จะถึงช้างแล้วครับครับเส้นทางเนี่ยครับช้างเลี้ยงตามป่าตามเขาตามธรรมชาติครับมีหญ้ามีน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีงานมีการให้ทำครับยุคโควิดครับฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตกันนะครับช้างคืออยู่กับการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดโดยเอามาเลี้ยงอยู่ในป่าอยู่ในเขาหางานทำบนป่าบนเขาครับกลับเข้าสู่ธรรมชาติอีกครั้งครับเจอรถบรรทุกไม้แล้วครับแสดงว่าเราใกล้จะถึงแล้วท้าทายแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยสุดๆ ด้วยครับชีวิตขวานช้างคนเลี้ยงช้างนะครับต้องมีใจรักจริงๆนะครับไม่ใช่ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์โดยที่ว่าไม่รู้ว่าเขาเหน็ดเหนื่อยกันยังไงนะครับอ
ที่ทำงานบ้านพักเก่าๆของคนสวนคนกรีดยางครับเนี่ยครับก็มาอยู่กันแบบนี้แล้วครับนะครับถึงแล้วครับนี่พังปามี่หยุดครับควานไม้ตีหน้าขากับโดนเจ็บขาครับเมื่อกี้ผมออกไปหาหมอไปกับรถครับมุมของชาลากไม้ครับอีกบรรยากาศคนละฟิลคนละอารมณ์กับช้างการท่องเที่ยวครับส่วนกับไม้อยู่ข้างบนส่วนกับโหนั่นไม้บอลนั้นมัดเปย์บอลนั้นมัดเปย์โอ้งานหมายช่วยฮะสามควรไอ้ยาลังก์อยู่บ้านนะฮะจันเนี่ยวะต้นไม้ครับฟังปามี่หยุดครับควานไม้ดีดขาแล้วครับขาบวมดูครับไม้ชันครับโน่นพลายมาริโอครับปาถมพลายมาริโอครับถึงแล้วครับถึงช้างแล้วครับโอ้ครับแทคติกการเอาไม้ไม้สูงชันมากครับแรงนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ลากลงครับลากลงอันตรายครับถ้าเกิดว่าไม้ดึงช้างลงนะครับช้างอันตรายครับก็ต้องให้คุ้ยงัดลงมาครับแล้วก็เนี่ยครับมาเก็บเอาข้างล่างครับไปแล้วไปแล้วรถแล้วลายมาริโอครับพ่อพันหลักขวัญใจหมาชนของพวกเราครับทีมงานจังไห้ไทยแลนด์ครับวันนี้เรามาเยี่ยมพ่อพลายกันครับหนุ่มน้อยครับไม่ถึงกับพ่อพลายครับ19ปีครับนี่ครับชีวิตช่างหลักไม้ครับดูครับยั่วก็ต้องมาจัดคุณพ่อคุณลุ่มห้าห้วยไอ้ช่างนั้นเล่นน้ำไม้ลงแล้วก็ไม้ลงมาแล้วโคนลงมาแล้วโอ้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 แนะนำคนครับการเอาตัวรถในยุคโควิดกับผ่าช้างเลี้ยงผ่าควานเลี้ยงโดยที่ว่าไม่ต้องซื้อยาหารายได้จับวันละไม้เล็กๆน้อยๆครับเราอยู่กินไปวันๆครับเนี่ยทำให้พวกเราไม่ต้องไปกู้แบงค์ไปกู้ธนาคารเพื่อที่จะมาเลี้ยงควานมาซื้อยาให้ช้างครับถ้าล้ำอยู่กับทีจ่ายเงินเดือนควานเดือนละ7,000-8,000แล้วก็ซื้อยาเดือนละ
400,000บวกกับก่อนกี่ชีวิตก็เดือนถึงเป็นล้านนะครับคล่องปีแล้วครับดูคิดดูครับว่ายอดเงินจะเท่าไรครับเราจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูกวานและกวานช้างครับนอกจากกูครับเป็นนี้เป็นสิ้นครับแต่พวกเราไม่มีครับนะครับแต่ว่าก็ยอมเหน็ดเหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยเผื่อต่อสู้นะครับกับชีวิตครับกวานที่อยู่เพียงข้างพวกเราไม่ทิ้งช้างก็คือข้องแท้ครับใจเกินร้อยล้านเต้นครับกันก็ไม่มีเงินไปบ้างงานการแม่ทำก็ยอมกินก็ยากไปกับอยู่กับช้างครับแล้วบางคนก็จักไปกับเพราะว่างานไม่ฟู่กับงานนักครับแล้วก็ไม่ศึกษาครับครับก็ต้องจักไปนะครับก็เพราะความจำเป็นครับเพราะไหนว่าไม่มีเงินจ่ายครับนะครับต้องยืนบนเราเองครับอยู่ตัวก็เหมือนกันครับคือจ้างได้ทำงานแล้วก็มีเงินเดือนครับแต่ว่าถ้าจ้างผู้เชยเชยล้ำเลี้ยงดูเชยเชยก็ไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นต้องคลิกกับจากการเดินทัวร์มาลักไม้ครับมาเลี้ยงอยู่กับป้าอยู่กับธรรมชาติครับเคยไม่สู้หลักงานสบายทำงานนักไม่ได้ก็จำเป็นต้องถอยครับนะครับผมเองก็เสี่ยงข้างบุกงานกับลุงน้องครับไม่ได้เอารัดเอาเรียบลุงน้องไปไหนครับแก้วมึงนี่ครับต้องอยู่ในบ้านในเก้าอยู่กับตมรางกองคนตรวนชีวิตขวาจางครับอีกมุมแบบนี้มีใครเคยเจอบ้างครับเห็นแต่มุมสะดวกสบายนะครับคิดว่าเลี้ยงจางแล้วสบายคิดว่าเลี้ยงจางแล้วทรมานจางดูครับมุมครับ